ชิมิเดี๋ยว14วันรู้เรื่องต่างๆที่อยู่ในเมืองลอสแอนเจลิสอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะปิดนะคะไม่ใช่ว่าปิดหนีพวกม็อบหรือว่าผู้ประท้วงนะคะตอนนี้สถานการณ์ที่เนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยเป็นปกตินะคะสำหรับร้านค้าที่เขาจะชอบแบบว่าบางทีอ่ะมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรนึกออกว่าปิดทึบอย่างแบบพวกไนท์คลับบาร์หรือบางที่เนี่ยเราแบบไม่เห็นเลยนะคะว่าข้างในเป็นยังไงอย่างร้านนี้นะคะที่มอสพามาเนี่ยเป็นร้านที่มอสอยากมามากๆเห็นไหมอ่ะใครดูออกบ้างว่าเป็นร้านอะไรมีใครรู้ไหมคะว่าทำไมในแอลเลเนี่ยเขาถึงชอบทำร้านแบบว่าปิดทึบถ้ามีใครรู้อ่ะช่วยบอกมอสหน่อยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะคือเมื่อกี้มอสเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเครื่องเทมเพอเจอร์วัดแล้วปรากฏว่าเขาวัดมอสอ่ะได้ร้อยกว่าฟาเรนไฮต์หรือประมาณแบบว่า37องศาเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ตัวร้อนเข้าไม่ได้คือแล้วมอสก็เลยบอกว่าข้างนอกอ่ะแดดมันแรงมากมันก็เลยทำให้วัดไม่ตรงนะคะบอกงั้นให้เรานั่งรอก่อนให้อุณหภูมิปกติแล้วค่อยเช็คใหม่ตอนนี้เขาก็ไม่อนุญาตให้เข้านะเนี่ยคนโอ้ thank you so muchคนข้างๆมอสอ่ะเขาก็บอกฉันก็เข้าไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเขาให้ฉันกินน้ำเย็นอ่ะให้อุณหภูมิลง perfect couple minutes เขาบอกว่าอีกสัก2นาทีนะเดี๋ยวมอสค่อยเช็คใหม่มอสยังไม่ผ่านตอนนี้99ฟาเรนไฮต์แล้วยังถือว่าสูงอยู่จะได้เย็นเร็วๆแบบนี้ถือว่าผิดกฎไหมอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการของที่นี่นะคะว่าการจะเข้ามาในร้านอาหารเนี่ยจะต้องเช็คอุณหภูมิก่อนว้าวคอนเกรส คือเขาก็บอกว่ามันนั่งนานแล้วนะเขาเพิ่งได้เข้าFinally. Yay! I'm so starving. Then please follow me.นี่ไงคะที่มอสบอกรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องขอร้องวันนี้เป็นวันแรกนะคะในรอบ3เดือนกว่าที่มอสอ่ะได้มานั่งกินอาหารในร้านอาหารค่ะก็มานั่งกินเลยนะครั้งแรกเลยก็ตอนนี้นะคะในร้านเนี่ยเขาจะมีในโซนของแบบนั่งตรงซูชิบาร์นะคะแล้วก็มีนั่งแบบว่าเป็นโต๊ะแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาอ่ะจะให้นั่งห่างๆกันนะคะอย่างบาร์ปกติแบบนั่งติดกันเลยตอนนี้เขาก็ให้เว้นระยะห่างนะคะแต่แหละมอสเลือกที่จะมานั่งตรงนี้เพราะว่าเป็นโรคจิตอะชอบแบบนั่งไปแล้วก็ดูเชฟทำไปร้านนี้นะคะที่มอต้องมาเนี่ยเพราะว่าเป็นร้านญี่ปุ่นแบบว่าคนญี่ปุ่นทำแท้ๆเลยนะคะเปิดมา37ปีแล้วคือมอต้องขอเมนูเขาใช่ไหมคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาแบบว่าไม่มีเมนูให้นะให้แบบว่าเราสแกน QR code เอาแล้วก็ถ่ายนี่เข้าเว็บไซต์ชื่อร้านนะคะ Noji Zuji มอดว่าดีนะเพราะว่าถ้าเป็นเมนูกระดาษเนี้ยก็ไม่รู้ใครจับบ้างใช่ไหมก็พอเป็นแบบนี้เราก็มาเลือกบนหน้าจอนะคะแล้วก็ค่อยสั่งก็ปลอดภัยดีค่ะเอาอะไรดีนะ
sashimi hoi. Yeah. And one dynamite. Dynamite. Hikiri. Nigiri. Okay. Vegetable and shrimp. Ah, just shrimp. Just shrimp? Yeah. Taco wasa, right? Taco wasa. Yeah. Sashimi, yeah. Including the rice, yeah. Steam rice. You need okay, it? Okay, yeah. Thank you so much. Wow. อันนี้นะคะเป็นมิกซ์ซาชิมินะคะเห็นไหมใหญ่มากเมนูนี้นะคะให้ทายว่าเท่าไหร่ไม่ใช่อะไรนะอยากจะบอกว่าร้อนมากปากอ่อนนี่เป็นเทมปุระนะคะนอกจากปลาสดๆที่นี่เขาเป็นไฮไลท์แล้วเทมปุระนี่ก็แบบว่าเป็นไงกรอบๆจานใหญ่จานนี้ที่นี่นะคะ13เหรียญประมาณแบบ300กว่าบาท400เองอ่ะไข่ใหญ่กว่าข้าวอีกอ่ะมีปลาหมึกมีปลามีกุ้งมีหอยมีแซลมอนแล้วก็มีไข่หวานด้วยทั้งหมด8ชิ้นนะคะ13เหรียญค่ะเมนูนี้นะคะให้ทายว่าเท่าไหร่ถ้าเมืองไทยมอว่าเป็นพันที่นี่นะคะ25เหรียญนะคะก็ประมาณ 7-800 บาทนะคะเป็นไงอาหารญี่ปุ่นที่นี่นอกจากเขาจะมีแบบว่าซาชิมิปลาดิบแล้วเขาก็จะมีข้าวให้ด้วยอยู่ในเซตนะคะ25เหรียญนี่มีเนื้อปลาแซลมอนนะคะแล้วก็จะมีหอยแล้วก็มีทูน่าแล้วก็มีเยลโล่เทลนะคะเป็นปลาหมึกแล้วก็จะมีนี่ค่ะอันนี้เป็นสกาล็อปก็เป็นหอยเชลนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นไข่กุ้งเป็นยังไงล่ะคนที่ชอบกินปลาดิบนี่เห็นแล้วน้ำลายไหลละสิอันนี้เยลโล่เทลนะเห็นไหมว่าชิ้นเทียบกับหน้ามอสคือ1ชิ้นนะใหญ่มากไม่ใช่แบบว่าสไลด์บางๆแบบว่าเข้าลิ้นแล้วละลายนะอันนี้คือแบบว่าเต็มคำมากเลยอะมันฟินมากเลยอ่ะเป็นการกินปลาดิบในรอบ3เดือนโอ้ยแซลมอนนะคะเห็นไหมว่าชิ้นใหญ่มากแซลมอนแล้วเนื้อแบบว่าสีแบบสดมากใครใส่แซลมอนบ้างพูดถึงแซลมอนก่อนหน้านี้ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่จีนอ่ะเขาบอกว่ามีคนอ่ะติดเชื้อเพิ่มและคาดว่าไอ้เจ้าแซลมอนเนี่ยเป็นตัวพาหะนำเขาเรียกว่าอะไรนะเชื้อโควิด-19แต่ว่าเห็นนะวิชาการนักวิเคราะห์หลายๆคนนะคะเขาบอกว่ามันน่ามาจากเขียงของปลามากกว่านะคะเนื้อปลาเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่เคยมีการติดเชื้อโรคนะคะจากปลาสู่คนไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยได้
แต่ถ้าจะรู้ว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเดี๋ยว14วันรู้เรื่องปลาหมึกอะปลาหมึกสดแล้วเขาก็ดองนะคะอันนี้มอสชอบกินมากเลยอันนี้อยู่ที่6เหรียญ50นะคะประมาณ200บาทมันจะแบบเค็มๆมันกึบๆอะคือมอสเป็นคนชอบกินแบบพวกอาหารทะเลมากปลาหมึกนี่ชอบมากที่เห็นคนน้อยๆเนี่ยนะคะเพราะว่าในร้านน่ะตอนนี้เขาอะลิมิตการเข้ามากินนะคะอย่างมอสเนี่ยเดินมาแล้วจะเข้ามาเลยไม่ได้มอสอะโทรจองนะคะตอนนี้บ่ายสามก็อาจจะเป็นช่วงที่คนน้อยด้วยแหละแต่ว่าจะเห็นว่าตรงนั้นนะคะที่วัดไข่อะคนก็ยังต่อแถวเพียบอยู่เลยนะคะถ้าแบบว่าวันเสาร์อาทิตย์อะมอสว่าน่าจะเยอะกว่านี้แล้วตอนเย็นอะก็น่าจะเยอะกว่านี้คือร้านอะเขาจะปิด3ทุ่มเลยนะคะก็ต้องโทรมาจองก่อนนะคะและนี่นะคะเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้นะคะบอกแล้วที่นี่เขามีหลากหลายมากๆนะคะอันนี้ชื่อเมนูไดนาไมท์นะคะเป็นแบบว่าหอยแมงคู่นะคะแล้วก็มีเห็ดแล้วเขาก็อบด้วยเป็นสไปซี่ไดนาไมท์ซอสนะคะแล้วแบบอบมาร้อนๆเลยนะแล้วดูสิราคาเจ้าเมนูไดนาไมท์เนี่ยนะคะอยู่ที่8เหรียญ50เซนนะคะก็ประมาณ250บาทไทยมอดว่าไม่แพงนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นในอเมริกาเฉพาะร้านนี้นะโนจิซูจิค่าแรงขั้นต่ำในลอสแอนเจลิสนะคะปีหน้าเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ14เหรียญ25เซนนะคะสำหรับธุรกิจขนาดกลางชั่วโมงละนะถ้าเทียบกับราคาอาหารแล้วรู้สึกว่าราคาถูกมากๆเลยนะคะเห็นไหมควันยังร้อนๆอยู่เลยมอสยังแบบเดี๋ยวรอให้มันเย็นกว่านี้นะคะแล้วตอนกินเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ามะนาวอย่างเงี้ยนะดีไปตอนนี้อยากกินมากแต่กินไม่ได้เพราะว่ามันร้อนมากๆเลยนะเดี๋ยวเรากินปลาดิบไปก่อนเนาะบางคนน่ะญี่ปุ่นแท้ๆเขาจะกินแค่แบบว่าแปะวาซาบิแล้วก็กินนะคะมอสยังแบบติดใส่ซอยซอสอยู่เลยอ่ะมันไม่เหม็นคาวอ่ะมันอร่อยอ่ะคือนี่แหละมอสถึงยอมเสี่ยงเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนะยังร้อนอยู่เลยยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะรสชาติอ่ะมันจะเป็นแบบหอยแมงคู่ใช่ไหมมีเห็ดแล้วมันก็จะมันหนึบหนึบอ่ะคือเมนูนี้อร่อยแล้วก็น่าจะอ้วนมากเลยชอบจริงๆอาหารทะเลนี่ไงสั่งอาหารตอนหิวแล้วปรากฏว่ากินไม่หมดนะคะคือถ้าเรากินอาหารไม่หมดอ่ะที่นี่อ่ะเราสามารถขอกล่องเขาแล้วก็เอาไปกินบ้านต่อได้นะคะคือมันอาจจะแบบความรู้สึกต่างกับเมืองไทยนะคะเมืองไทยเราอาจจะเขินหรือว่าอะไรแต่ที่นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างของเขาเนี่ยคือออเดอร์มันใหญ่อ่ะเราก็เอาอันนี้ที่เรากินไม่หมดราคาอาหารที่มอสกินวันนี้ทั้งหมดนะคะ66เหรียญแล้วเขาก็จะมีแท็กนะคะเป็นภาษีอีก6เหรียญทั้งหมด 72.82 นะคะก็ประมาณ 2,200 บาทคือถ้าเทียบกับร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยที่มอสเคยไปกินนะกินเยอะขนาดนี้มันน่าจะมากกว่านี้นะคะแต่ว่าที่นี่เขาจะมีวัฒนธรรมการให้ทิปนะคะให้ทิปให้ทิปนี่แหละก็คือจะอยู่ที่ 15% ถึง 25% ของอาหารนะคะก็คือขั้นต่ำ 15% ก็เดี๋ยวมอสก็ให้ทิปไปนะคะก็ประมาณ15เหรียญก็ประมาณ400กว่าบาทไทยทิปนะเฉพาะทิปมันเป็นแบบวัฒนธรรมของคนที่นี่นะคะ Keep the change Thank you ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่มอสอยากจะเอามาให้ดูว่า
หลังจากที่ทางการลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาอนุญาตให้ร้านอาหารสามารถนั่งกินได้ตอนนี้นะคะหลายๆร้านเนี่ยคนเขาก็ออกมาใช้ชีวิตกันปกตินะคะแต่ว่าก็จะมีมาตรการอย่างที่มอสให้เห็นนะคะมีตรวจไข้อะไรก่อนแล้วก็พนักงานทุกคนนะคะเขาก็จะใส่แมสนะคะส่วนเรื่องปลาแซลมอนเนี่ยหลังจากที่จีนมีข่าวว่าแบบว่าคนติดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับในเมืองที่มอสอยู่ในอเมริกานะคะทุกคนก็ยังมานั่งกินแบบปกติคือถ้าหลายคนมองว่าเฮ้ยมันก็อาจจะยังเสี่ยงหรือเปล่าการมากินของแบบว่าปลาดิบอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกอยากจะกินมั่งก็อยากจะให้ดูสถานที่ที่แบบว่าสะอาดปลอดภัยแบบว่าอย่างเงี้ยมอสเห็นไงว่าเขาทำเขาแบบว่ามีใส่หน้ากากนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะก็กินอาหารที่ปรุงสุกก็จะดีกว่านะคะแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ